بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดต้องขอบคุณชูโกตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรามาเจอกันเนาะที่เรามาเจอกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับอิสลามไม่มีบังเอิญวันนี้เนี่ยขับรถมานี่นึกว่าจะมีแต่ฮัจญะห์เก้าอี้ฮัจญีโซฟาไม่กลัวมานั่งคุณลบนี่ไม่กลัวแล้ว90แล้วไม่กลัวแล้วนะฮะโรคนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วขอครัวลบนี่นะฮะไม่กลัวหรอกความสำคัญนี่มันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ใจใจร่มร่มเนาะใจร่มร่มวันนี้เนี่ยไม่พูดเรื่องโรคติดต่อนี่มันไม่ได้เนาะอยู่ที่ใจจริงๆผมทำหนังสือเรื่องเตือนฉันเตือนเธอนะครับทั้งหมด244ฮะดีษ544หน้าโหนี่ใช้มาตรฐานนี้ไม่ได้นะก็น่าจะประมาณครึ่งเล่มเนี่ยครับเขียนฮะดีษแปลและก็อธิบาย3ย่อหน้าแจกให้กับองค์กรมัสยิดที่ต้องการจะได้เตือนฉันเตือนเธอนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็บริจาคมา 1,000 บาทก็จะได้เป็นเจ้าของเงินที่ได้ตรงเนี้ยเอามาใช้เรื่องกิจการโดยเฉพาะไปเป็นค่าดาวเทียมผมเนี่ยลิงก์กับทางของ108นะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นคริสเตียนแต่คนที่มาเช่าต่อเนี่ยเป็นฤาษีนะฮะทุกวันนี้คุยกับฤาษีนะครับทำเล่นไปนะไม่ธรรมดานะครับเขาเอาก่อนเขาเอา 300,000 ก่อนเราก็เลยจะจัดงานที่18-19เพื่อเอาเงินเนี่ยไปให้ครั้งแรกที่จัด2วันก็ดูอาเชิญท่านจุฬาด้วยนะแล้วก็ทางสำนักจุฬาก็ประกาศเรื่องของการอยู่รวมกันจัดงานอินชาอัลเลาะห์ดูอาครับจะยังไงก็แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ประกาศแคนเซิลนะครับขอดูท่าทีก่อนเพื่อตักเดดอัลเลาะห์นี่นะครับให้โรคนะฮะโรคนะลอลิงนะถ้าลอเรือโรคหายไปกับโรคหายไปในกิยามะฮ์กิยามะฮ์เอาไหนเอาโรคก่อนนะยังเสียวอยู่นะลูกก็ยังเรียนไม่จบตังก็ยังอยู่ในธนาคารเยอะเสียดายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาอันเนี้ยผมพูดได้นะเพราะว่าไม่ใช่ส่วนตัวผมเขียนให้มูลที่รัฐบาลเขียนให้ฟรีเลยซามีนเลยเป็นจริยาผมแล้วก็เผื่อมาที่นี่เผื่อพี่น้องท่านใดต้องการบริจาค 1,000 บาทแล้วก็จะได้หนังสือเล่มนี้แต่ถ้าใครจะไปวันที่4เมษาที่มูลนิธินี่ไปได้เลยนะ4เมษานี่เปิดตัวหนังสือเล่มนี้ดร.อนัตอมาตยกุลมาพูดเรื่องปกป้องศาสนาปกป้องหะดีษนบีแล้วก็ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขจะมาพูดเรื่องวิถีนบีวิถีผู้ศรัทธาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ใครอยากได้หนังสือเล่มนี้เร็วนะครับวันที่4เมษาเนาะไปที่มูลนิธินะเปิดตัวครั้งแรกนะครับ4เมษายนวันเสาร์นะครับแล้วก็จะเซ็นให้ด้วยเซ็นให้เนี่ยไม่มีอะไรครับเวลาพี่น้องไปเจอด่านเจอตำรวจแล้วเปิดให้เขาดูเปิดแล้วบอกเนี่ยขออาจารย์มูริทแค่นี้แหละครับแล้วก็โดนปรับเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรคืบหน้านะไม่มีอะไรคืบหน้าวันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจรู้ไหมว่าใจอย่างเดียวเนี่ยมันทำอะไรต่อมีอะไรได้อย่างมหาศาลนะผมเคยยกตัวอย่างที่นี่แล้วนะครับยกตัวอย่างที่นี่เลยนะยกตัวอย่างที่นี่เลยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจจริงๆนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวะลิกุมวะอัจซามิกุมอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาเรานะครับสวยดำขาวเตี้ยไม่ได้ดูพวกเราเนี่ยสัญญกรรมเข้าใจผิดนะหน้าสวยเนี่ยเวลาอยู่ในลงหลุมเนี่ยเป็นอะไรครับก็เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนเป็นส่วนหนึ่งของดินนะจมูกโด่งก็เป็นส่วนหนึ่งของดินไปจมูกเตี้ย
็เป็นส่วนหนึ่งของดินไปแล้วรู้ไหมว่าสินค้าทุกวันนี้อะไรขายดีสุดยาลดความอ้วนแล้วก็ยาทำให้ผิวขาวผิวขาวผมถามแล้วผิวดำอย่างพวกเราเป็นไงพวกเรามีสีแทนนะคือสีดำมาแทนสีขาวนี่พวกเราเนี่ยสีแทนสีดำเป็นไงอ่ะผิวดำไงผิวขาวแล้วไงวาลากินยันซูรุอิลาสุวะลิกุมวะดะซามิกุมแต่แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดูอะไรครับทรงดูอะไรครับดูที่หัวใจและอามันของเราต่างหากอัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าเรารวยเราจนเราสูงเราเตี้ยเราดำเราขาวเปล่าดูที่นี่หัวใจวะอามาลิกุมดูที่อามันและอามันเนี่ยเขาดูตอนไหนนบีบอกอินนัมันอามาลุบินขอว่าตีมอัลลอฮ์ดูอามันตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ดูตอนอื่นก่อนหน้านี้อาจจะเละเทะเหลวแหลกมาไม่เป็นไรแต่บั้นปลายก่อนเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงดูตรงนี้นบีบอกว่าไงอัลลอฮ์จะรับการตอบ้าตั้งแต่ไหนครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือวิญญาณออกจากลูกกระเดื่องอุลามาอธิบายว่าถ้าวิญญาณมาถึงตาตุ่มรู้สึกตัวตอบ้าตัวอัลลอฮ์รับวิญญาณขึ้นมาถึงหัวเข่ารู้สึกตัวตอบ้าตัวอัลลอฮ์รับวิญญาณเนี่ยถึงซาเอลอยู่แล้วเนี่ยตอบ้าตัวนะรู้สึกตัวนะตอบ้าตัวอัลลอฮ์ยังรับถึงหน้าอกยังรับพอถึงลูกกระเดื่องปิดบัญชีนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งสิ้นหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับบอกว่าอิซอมุนยะซาอีมาลอิซอมินบะลาอีผลบุญที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งวะอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันและแท้จริงอัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดก็ตามอิตะลาฮุมอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะรีบทดสอบคนกลุ่มชนนั้นไปเจอเราที่โรงพยาบาลอะไรนะเนี่ยเจริญกลุ่มนี่เป็นไรอ่ะเนี่ยเป็นเหรอเมื่อวานก็มาอาทิตย์ที่แล้วก็มาเมื่อลืนก็มาถ้าบ่นอย่างนี้จบวัสลามแต่ให้ดีใจว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยทำไมครับอัลลอฮ์รักเราเอาไหมอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเลยอัลลอฮ์ให้ตายเลยเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์คิดบัญชีแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราไม่มีผู้ศรัทธาคนใดที่เดินบนพรมแดงโดยเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์ประกาศแล้วว่าใครที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาอย่าคิดว่าจะไม่ถูกทดสอบนะอัลลอฮ์จะทดสอบนบีอะไรครับที่ไม่สบายนะนบีอายุไม่สบายในประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกว่ามีสองอวัยวะร่างกายสองชิ้นเท่านั้นที่เคลื่อนไหวเดาตาปากหัวใจกับลิ้นภรรยาของนบีอายุบอกนบีอายุคะท่านเป็นถึงนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิให้หายนบีบอกใช่ถ้าฉันขอหวังว่าอัลลอฮ์จะให้หายแต่ฉันไม่ขอเพราะอัลลอฮ์ให้ฉันสุขภาพดีมาตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ทดสอบนิดหน่อยเนี่ยปวดควรทำไมลิ้นที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานะบางคนนี่นะครับจะเตาบ้าตัวได้ก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์เตือนนอนอยู่โรงพยาบาลมองกับเพดานโรงพยาบาลจริงปะนอนเยอะแล้วคิดไงโอ้โหแล้วทำไมก่อนหน้านี้เดินผ่านสุราไม่เคยเข้ามีคนหนึ่งนะครับทั้งชีวิตเนี่ยอะไรที่ฮารอมเก็บหมดภาษานี้เข้าใจใช่ไหม อะไรที่ฮารอมนะเก็บหมดเลยแบบอะไรที่ฮารอมเนี่ยอัลเลมคือทำหมดวันหนึ่งอัลลอฮ์เตือนนะอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์ไม่ให้ตายเลยนะเตือนนอนอยู่โรงพยาบาลนอนแย่เลยนอนมองเพดานอยู่เนี่ยขึ้นไหวก็ลำบากตัดสินใจเขียนเอากระดาษเขียนติดไว้ฝาผนังเอ้ยขอโทษติดไว้ที่หัวเตียงใครมาชี้ใครมาชี้ชี้แล้วก็ร้องไห้เขียนว่าไงครับ
หายแล้วโกนหัวเข้าสุเหร่าลูกเดียวไอ้โกนหัวเนี่ยไม่ได้เงื่อนไขการเข้าสุเหร่าคือเข้าใจไหมเรานะนี่ถึงเราทั้งชีวิตเนี่ยเรื่องศาสนาไม่เคยแต่ว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เตือนนี่อัลลอฮ์รักวันนี้อัลลอฮ์รักที่เราจะต้องประสบกับปัญหาในชีวิตของเราใหญ่ๆมี3เรื่องผมพูดถึงบ่อยอย่างแรกเลยครับอัมฟุสชีวิตเราร่างกายเราไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลชีวิตประสบกับทุกนี้เป็นไงนะโอ้เจอทุกอย่างจะไปไหนก็ลำบากกลัวติดโรคโควิดใช่ไหมโควิดเนี่ยนะโควิดเนี่ยนะ91แล้ว91มาจากไหนฮะ19อ้าวระวังไม่อยากจะไปอ้าวต้องไปซื้อของที่ห้างก็กลัวจะมีคนข้างเอาปืนมายิงอีกเหมือนที่โคราชถูกป่ะโอ้โหมันอยู่ยากเสร็จไม่จ่ายตังค์ละเพราะเดี๋ยวก็เศรษฐกิจแบบนี้ยุคนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้เตือนรัฐบาลบอกแล้วว่ารัฐบาลแกรัฐบาลคือใช้มุกนี้ครับจ่าเฉยจ่าเฉยจ่าเฉยนะนโยบายของรัฐบาลนี่สนุกดีนะผมว่ายอดเยี่ยมนะผมว่า อะไรอ่ะดูนั่นทำน่าจะมาดูการบริหารของบ้านเราเนาะรู้ว่าน้ำจะท่วมสั่งเรือดำน้ำมาดูไงว่าข้างล่างใครจะขโมยของไหมดูไปเรื่อยนี่ผมว่าความคิดนี่สุดยอดเนี่ยต่างประเทศต้องมาดูงานอัลลอฮ์ทดสอบเท่าไหร่มากเท่าไหร่อัลลอฮ์บอกว่าอิซามุนยาซานั่นแหละผลบุญจะมากเท่านั้นอย่าบ่นอย่างเดียวแม้กระทั่งหนามต่ำอัลฮัมดุลิลละห์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นฝรั่งนะครับไม่ใช่มุสลิมรถเขาถูกชนเนี่ยชนมาถึงเขาเรียกว่าบุบมาถึงกระจกเลยกระจกหน้าเลยเขาลงมาให้คนที่มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยถ่ายรูปหน่อยเซลฟี่สามีภรรยาก็ยิ้มและทำชู2นิ้วแล้วก็ส่งลงเฟซและเขียนว่ามีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เขาจะต้องเจอแบบนี้โอกาสที่เขาเจอแบบนี้น้อยมากแต่วันนี้เขาเจอแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ถ้าใครไม่เจอไม่รู้แต่เขาเจอแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ผมถามนั่นไม่ใช่มุสลิมนะเราเนี่ยรถชนเนี่ยซุนนะห์นบีบอกว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอย่าว่าแต่รถที่จะต้องเสียระบบนะร่างกายของเราชีวิตของเราก็ยังเป็นของอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เรายังมีชีวิตอยู่นะไม่ตายนะเหมือนสามีภรรยาคู่นั้นเขาบอกนะว่าเขายังมีชีวิตอยู่รถเดี๋ยวซ่อมได้นั่นเขาไม่มีอัลลอฮ์ด้วยซ้ำแต่เราเนี่ยเวลารถชนอินนาลิลลาห์อย่าว่าแต่รถเลยนะที่มันบุบสลายวิญญาณของเราอัลลอฮ์ก็ยังเป็นเจ้าของเอากลับเมื่อไหร่ก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เราเนี่ยพูดอย่างนี้ไหมครับพอรถชนกูว่าแล้วถ้าแถวหนองจอกอโดยไหนแหละมุมินความเป็นมุมินอัลลอฮ์ทดสอบเราเรื่องนี้เรื่องที่สองคือเรื่องทรัพย์สินหนึ่งร่างกายชีวิตสองเรื่องทรัพย์สินวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมและมีใครบ้างอดตายเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีมีแต่ฆ่าตัวตายล่าสุดผู้พิพากษาอะไรนั้นมีแต่ฆ่าตัวตายแต่อดตายนี่แทบจะไม่มีเห็นยังอดตายนี่แทบจะไม่มีแต่มีแต่ฆ่าตัวตายเราก็ยังอยู่ได้วันนี้เราก็ยังอยู่ได้ชูโกตขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺจะรักเราทุกครั้งให้รู้ว่าอัลลอฮฺรักเราทุกครั้งที่เราถูกทดสอบฟามันรอดิยาฟาลาฮุรีดอถ้าใครก็ตามพออัลลอฮฺทดสอบแล้วเนี่ยอัลลอฮฺทดสอบแล้วนะและเรารอดิยะพอใจแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบฟาราฮุรีดออัลลอฮ์จะพึงพอพระทัยอย่าไปแปลแบบนี้นะครับฟาราฮุรีดออัลลอฮ์จะส่งเชครีดอไปเยี่ยมที่บ้านไม่ใช่อย่าแปลอย่างนี้แปลว่าครับใครที่พอใจอัลลอฮ์จะ
รีดอพอใจเขาพี่น้องคิดดูกันละกันว่าขนาดไหนวันนี้รถชนอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวซ่อมนี่แหละอัลลอฮ์พอใจวันนี้ต้องไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ต้องนอนอยู่ที่ห้อง ICU อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เตือนมีมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เบอร์ผมมาจากไหนก็ไม่รู้โทรมาจานคะหนูอยู่ห้อง ICU ผมก็ถามว่ายังไงขอกำลังใจหน่อยค่ะนอกจากเป็นตัวครูตอบคำถามแล้วเนี่ยจะต้องให้กำลังใจเนี่ยผมบอกงี้เอางี้ผมถามว่ามีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เข้าห้อง ICU ฮะอ่ะถูกไหมแล้วคนที่มาตรวจเรานี่นะไม่ใช่หมอเด็กๆนะหมอเพิ่งจบใหม่ระดับโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ต้องมาตรวจนะแล้วอยู่ในภายใต้การดูแลของหมอและพยาบาลเขาไม่พยาบาลนี่จ้องอยู่นะจ้องอยู่ว่าจะยังไงกระดุกกระดิกประการต่อมาคนที่เข้าไปเยี่ยมไม่ใช่คนธรรมดาด้วยซ้ำใส่รองเท้ามาให้ถอดรองเท้าคู่ละแสนต้องถอดทั้งหน้าใส่รองเท้าแตะของเขาอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดางั้นคนที่จะมีโอกาสเข้าห้อง ICU ไม่ธรรมดาคนพิเศษโหอาจารย์หนูไม่อยากออกเลยค่ะ คนที่เข้าห้อง ICU เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเยอะถูกไหมชูโกตลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดได้ด้วยแปลกนะคนไม่สบายนอนโรงพยาบาลไม่ค่อยละหมาดก็ไม่รู้ใช้ตรรกะแต่คนไม่สบายนบีบอกว่าไงครับอันมารีดคนไม่สบายดุอามุสตะยาบเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยรอหมอเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอไปเลยอัลลอฮ์ให้กับคนที่ไม่สบายคนเดินทางคนถือศีลอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นลูกขอไปเลยอัลลอฮ์รับดุอาฉะนั้นนบีบอกว่าถ้าใครพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์จะพอใจเขาว่ามันสักขิโตฟาลคุณซุขตุและใครไม่พอใจอะไรเดือนที่แล้วก็เป็นเดือนนี้ก็เป็นอีกแบบนี้นะซุขตุลลอฮ์อัลลอฮ์จะกริ้วเขากริ้วเขาเป็นไปได้ยังไงครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะเอาสวรรค์ของพระองค์แต่ไม่เคยถูกทดสอบเลยวันนี้ได้เงินเดือน 20,000 ลดเหลือ 15,000อัลฮัมดุลิลลาห์ยังได้เงินเดือนแล้วถ้าเกิดไปอยู่กับเชฟโรเล็ตอะเชฟใช่ปะเขาได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไรฮอนด้ามีอะไรตามมาแล้วคนตกงานเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อเรายังมีเงินเดือนนักวิชาการของไม่ใช่มุสลิมบอกว่าให้กอดบริษัทของตัวเองไว้ในยุคนี้กอดไว้เลยเพราะโอกาสตกงานมันเยอะโอกาสตกงานมันเยอะแล้ววันนี้ขายของเป็นไงก็แม่ค้าด้วยกันซื้อไม่เคยเจอนะครับว่าห้างพันทิพย์จะไม่มีคนเดินในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยคิดอย่างนี้ที่จอดรถมีค่ามหาศาลแล้วตอนนี้ไปเดินออกหมดแล้วครับจะปิดแหละสำเพ็งตลาดส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม่ค้าคนหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าวันหนึ่งขายได้ประมาณ20,000ต่อวันเดือนละเท่าไหร่ลองคูณกันเองแล้วกันวันนี้พันหนึ่งยังขายไม่ได้เลยเพราะอะไรแพ้พี่จีนหมดพี่จีนเขามาเปิดที่นั่นด้วยนะแล้วเขาขายราคาถูกกว่าแพ้โซเชียลขายอะไรครับขายของนะทางไลน์บังคาซันรวยไปเลยนะเห็นไหมแม่ฉันต้องได้กินกุ้งเนี่ยเมียฉันต้องได้กินกุ้งเนี่ยรวยไปเลยตอนนี้ขายทางออนไลน์ถูกปรามาสว่าจะขายได้สักกี่น้ำนี่คือสิ่งที่มันเข้ามาแล้วเราไม่สามารถรับมือได้แต่การทดสอบไหมทดสอบต้องผ่านให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราทดสอบเราวันนี้ก็คือเรื่องของโรคระบาด ที่มาผมจะแวะให้พี่น้องแล้วก็ในชีวิตของผมนี่ไม่เคยค้นเรื่องโรคระบาดเลยเนี่ยเพราะเราไม่เคยเจอโรคหาครูลบทันโรคหาไหมฮะไอฮิวาตักระโรคในยุคนั้นที่คนตายอย่างมหาศาลนะถ้าคุณรบผ่านมาได้นี่ก็ยอดมนุษย์แล้วนะฮะนะฮะตอนนั้นโรคหานี่ไม่รู้ปีที่เท่าไหร่เนาะแนวทางการป้องกันโรคระบาดของผู้ศรัทธาข้อที่หนึ่งเลยนะนี่ใจล้วนๆนะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าให้ออกห่างจากสถานที่เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคอย่าไปอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นอย่าเข้าไปนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายูริดุมุมริดุนอะลามุซีมุซิฮิน
อย่านำผู้ป่วยโรคระบาดมาปะปนกับบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนบีพูดมา 1,400 กว่าปีครับวันนี้อนามัยโลกกรมอนามัยโลกประกาศเลยว่าใครที่เป็นโรคอะไรนะอะไรนะตอนนั้นโคโรนาโดนะโคโรนานะโคโรนาเนี่ยอยู่นะพี่จีนอย่าปล่อยมันนะตอนหลังพี่จีนบอกว่าอ้อหลุดมา5ล้านคนแล้วก็ไปทั่วโลกเลยตอนนี้ไปทั่วโลกเลยหลุดมาเนี่ยนบีบอกว่าอย่าเอาคนป่วยที่เป็นโรคระบาดมารวมกับคนแข็งแรงอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดฉะนั้นมาจากไต้หวันมาจากไหนอิหร่านมาจากไหนก็ตามพอมาถึงตม.ของเมืองไทยเนี่ยต้องถูกกักเอาไว้ก่อนจนกว่ามั่นใจว่าไม่เป็นโรคถึงจะปล่อยเข้าได้แต่ถ้าปล่อยเข้ามาเลยนั่นน่ะที่สตูลเนี่ยเขาว่าจะมีที่ว่ากลับมาจากอิหร่านหรืออะไรที่นครขอโทษนครที่นครนะครับอัลลอฮ์พี่น้องปั่นป่วนไปหมดปรากฏว่าคนคนนี้ไปกินร้านอาหารนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ร้านอาหารนี้ว่ามาไหมนี่เขาบอกไม่มานี่ทำมานี่จะทำยังไงผมไปเดินเดอะมอลล์บางกะปิอัลลอฮ์ยังกับเดินที่กูโบอะจากไม่มีที่จอดรถนี่จะเอาตรงไหนก็ได้โล่งคือเดี๋ยวเดนมีจะบอกก็หมายความว่าป้องกันอย่างแรกเลยก็คืออย่าให้คนเป็นโรคมาปะปนกับคนที่แข็งแรงนี่ข้อแรกเลยนบีบอกว่าวาฟิรอมินันมัจซูมีจงหนีออกจากบุคคลที่เป็นโรคติดต่อเป็นโรคเรื้อนกามาตาฟิรูมินันอาซาดีเสมือนท่านวิ่งหนีสิงโต 1,400 กว่าปีนบีพูดสิงโตมาพี่น้องทำไงหนีวิ่งสุดชีวิตถูกป่ะนบีบอกว่าให้หนีโรคติดต่อแบบนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าสร้างความอันตรายความหายนะให้กับชีวิตตัวเองลาดรรอวาลาดีรอรออย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายกับคนอื่นเราเป็นโรคติดต่อไปรักษาอย่าไปให้คนอื่นเราต้องรักษาชีวิตของเราถ้าหากว่าโรคติดต่อมันระบาดหนักเข้าพี่น้องละหมาดวันศุกร์ผู้ชายเป็นวาญิบไม่ต้องมายังได้เลยครับไม่ต้องมาคนที่เป็นโรคอยู่นะแล้วดูเหมือนว่าตัวเองจะเป็นโรคติดต่อนะไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์ได้เลยเพราะทำไมครับจะต้องแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ต้องถ้าอิหม่ามเป็นโรคติดต่อนี่ไม่ได้อามีนทีเป็นไงมะมุมนี่ก็รับเป็นแถวเลยนอกจากกินนะกะปิแล้วเนี่ยนะน้ำพริกน้ำปลาแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะไปยังมะหมูนี่ไม่ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีได้รับการมามีเผ่าหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับมาที่มาดีนะมาขอใบอานี่คือมาทำสัตยาบันกับนบีก็เขาจะเลิกทำสิ่งฮารอมทั้งหมดนะก็มาจับมือนบีแล้วก็ใบอาสัญญามีอยู่คนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนนบีไม่จับมือแล้วนบีบอกฟาร์ดียะพวกท่านจงกลับไปยังเมืองของท่านได้แล้วไม่จับมือกับคนที่เป็นโรคเรื้อนฉะนั้นนี่คือการป้องกันที่ชัดเจนและก็ดีที่สุดอันนี้ได้ผลเบ็ดเสร็จที่สุดกักเอาไว้อย่าปล่อยมาแล้วที่สำคัญทั่วโลกเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิดก็เราปล่อยปะละเลยแบบนี้นะไฟซาสามีอาตุมบีฮีบีอาร์ดินดังนั้นพวกท่านได้ยินว่าดินแดนใดประเทศใดเมืองใดเนี่ยมีโรคติดต่อฟาลาตักดามูอาไลฮิยาเข้าไปเมืองนั้นญี่ปุ่นตอนนี้อย่าไปนะครับใช่ไหมเกาหลีไต้หวันใช่ไหมเกาหลีไต้หวันนี่อย่าแล้วพี่น้องลองดูนะญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆของโลกที่ผลิตเทคโนโลยีได้ถูกป่ะอะไรนะขนาดโถส้วมเขาที่มีน้ำฉีดมาจากเขาเนี่ยฮะนี่ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ดูเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบคนกลุ่มนี้ประเทศนี้ด้วยกับโรคติดต่อขีปนาวุธอาวุธสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบประเทศญี่ปุ่นก็คือเรื่องโรคติดต่อไต้หวันเกาหลีนี่มหาศาลต่อกรกับอเมริกาได้อะเกาหลีเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ถูกทดสอบในเรื่องโรคติดต่อไหนใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ต้องรู้นะครับว่าโรคติดต่อมาจากอัลลอฮ์นี่ใจด้วยนะซอฮาบะห์นี่ถามนบีรอซูล
ถ้าโรคติดต่อมาจากอัลเลาะห์แล้วทำไมสัตว์เนี่ยตัวนี้มันติดกับตรงนั้นติดตัวนี้ที่มันแพร่ไปเนี่ยมันก็มาจากการติดต่อจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งไม่ใช่มาจากอัลเลาะห์นะสินบีก็เลยถามซอฮาบะห์ว่าและกษัตริย์ตัวแรกเนี่ยที่มันเป็นโรคตัวแรกเนี่ยมาจากไหนโรคเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทดสอบประการต่อมาข้อที่2รักษาความสะอาดในประชาชาติมุสลิมไม่มีใครเกินประชาชาติมุสลิมในเรื่องความสะอาดจริงไม่จริงดูนะอัตตอฮูรอชัตรุนอีมานอิหม่ามมุสลิมบันทึกนะครับความสะอาดเป็นเงื่อนไขหนึ่งของอีมานความศรัทธาเราอย่างน้อยล้างมือไม่ได้ล้างมืออย่างเดียวนะร่างกายที่โดนน้ำละหมาดเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงจากสิ่งโสกปกทั้งสิ้นหน้านี่ห้องรับแขกเลยมือถึงข้อศอกวันนั้นผมไปดูการวินิจฉัยของฝรั่งฝรั่งบอกว่าอะไรสกปรกที่สุดฝรั่งนี่ต้องฮะมือมีคนตอบมือเขาก็ไปเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาผู้หญิงกับผู้ชายก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้เครื่องวัดอวัยวะร่างกายที่น่าจะสกปรกที่สุดหน้ามือหัวเข่าเท้าปรากฏว่ามือยังไม่ใช่หน้ายังไม่มากที่สุดอะไรรู้ไหมครับก้นของเราเนี่ยสกปรกที่สุดแปลกไหมฉะนั้นเวลาเรามือของเราเนี่ยเป็นพาหะใช่แต่บอกฝรั่งเขาไปดูว่าโอ้ก้นของเรากลับกลายเป็นว่าสกปรกที่สุดแต่ไม่ได้หมายว่ามือไม่สกปรกนะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหน้าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าฉะนั้นอัตตอฮูรุชัตรุนอีมานล่าสุดนี้อเมริกาบอกครับว่าการใช้กระดาษทิชชู่ไม่สามารถทำความสะอาดได้เกลี้ยงเท่ากับน้ำฝรั่งเขาใช้กระดาษแต่ของเรายังไงก็น้ำขนาดว่าห้างสรรพสินค้ามีกระดาษชำระเรายังซื้อเลยซื้อเลยนะน้ำไม่ใช่ขวดเล็กๆขวดใหญ่แบกเอียงไปเลยนะพนักงานก็มองงงบางทีก็เอาขวดเปล่าไปเปิดเรายังต้องใช้น้ำเพราะบริเวณนั้นมันสกปรกไงเห็นยังสุดท้ายกลับมาดูอิสลามอัตตอฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับในความศรัทธาความศรัทธามันโรคติดต่อวันนี้พี่น้องปิดปากใช่ล้างมือใช่ทุกครั้งที่จะหยิบอะไรล้างมือก่อนอะไรเจลหรือเจลอะไรเนี่ยใครทำได้ทำใช้ในบ้านเข้าบ้านก็ล้างมือกวาดอะไรให้สะอาดวาสิยาบะกะฟะตอฮิรมุดัสซิรอายะนี้นะครับบอกไว้ว่าและเสื้อผ้าของเจ้าของมุฮัมมัดเอ๋ยฟะตอฮิรต้องทำความสะอาดไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะครับเสื้อผ้าเราก็ต้องสะอาดฉะนั้นคนที่ศรัทธาเบาของอัลเลาะห์จะซกมกไม่ได้จะซกมกไม่ได้ต้องสะอาดเสื้อต้องสะอาดเพราะเงื่อนไขการละหมาด1ร่างกายเราสะอาดเสื้อเราสะอาดสถานที่ละหมาดต้องสะอาดแนะนำนะครับช่วงนี้ใครนูรุดดีเนี่ยต้นเสียเราเนี่ยที่ละหมาดเนี่ยของเราไม่มีผมใช่ป่ะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้เชื้อโรคมันเกาะที่ไหนเกาะของที่มันแข็งแข็งอ่ะแต่ถ้าเจอแดดเนี่ยไม่มีเชื้อโรคไม่มีแต่ถ้าเจอแอร์แบบนี้เสร็จชั้นทำยังไงต้องทำความสะอาดถ้าได้ทุกเวลาเลยนะ5เวลายิ่งดีเพราะเวลาเราสยูดใช่ป่ะวันเนี้ยเราสยูดปั๊บตำแหน่งตรงเนี้ยตอนละหมาดซุบฮ์นี่มีคนไอทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้เช็ดไอ้เราก็ซุบฮาเข้าใจยังแต่พี่น้องใส่อะไรผ้าเลยมีเด็กคนหนึ่งนะกลับไปหาแม่บอกแม่คะครูบอกว่าพรุ่งนี้ให้ใส่ผ้าอนามัยไปด้วยค่ะโอ้แม่หัวล้อกากเลยนะให้ใส่ผ้าหนึ่งผ้าเนี่ยมาอ๋อคนอีสานเนี่ยอ๋อไม่เรียกผ้า ก็ถูกนะแต่ของเราไปเครื่องหมายการค้าแบบนั้นแล้วเนี่ยฉะนั้นต้องทำความสะอาดอันเนี้ยทำไมที่มักกะฮ์ถึงติดเพราะด้วยเหตุผลนี้
เพราะที่มักกะห์นี่ข้างนอกนี่ไม่มีพรมนะเพราะเนื่องจากคนต้องเดินตะวาฟแล้วเวลาคนสยุดก็ไอนู่นนั่นนี่นั่นถ้าเขาไม่ทำความสะอาดติดกันหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบางคนว่าอุ๊ยสัญญาณวันกิยามะห์ไม่ใช่ตะวาฟเนี่ยเขาตะวาฟชั้น2ชั้น3ดาดฟ้าแต่ว่าเฉพาะตรงนั้นเนี่ยให้เคลียร์หน่อยเพราะคนจะต้องอยู่ตรงนั้นเยอะโดยเฉพาะหินดำที่คนต้องไปกุจุบพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องผิวสีเราเนี่ยครูผมเคยเล่าให้ฟังพอเขาจูบหินดำไม่ได้จูบอย่างเดียวเขาเลียเลยนะโอ้โหเลียทั่วหัวหาไอคนข้างหลังเนี่ยคือพังงาเลยพวกเลียหมดเลยไออย่างเนี้ยมันจะติดได้เขาก็ต้องระวังเป็นพิเศษเข้าใจยังไม่ใช่สัญญาณวันกิยามะห์ไม่ใช่เนาะประเด็นต่อมานบีบอกว่าอิซาอาคอสตามัดยาอากะเมื่อพวกเราจะล้มตัวนอนนะก่อนนอนพวกเราต้องทำไงก่อนครับก่อนนอนกาดูอามีทัศนะอื่นไหมครับบิสมิลลาห์มีทัศนะอื่นไหมครับก่อนนอนต้องทำไงก่อนก่อนนอนนี่ต้องนั่งก่อนคนอาติ้งนี่ยังไงล้มตัวลงไปเหรอฮะบางสุถึงเวลาก็ล้มไปเลยเหรออ๋อคนอาติ้งนี่ไม่ธรรมดานะนั่งและขอดูอานบีบอกว่าก่อนล้มตัวนอนก่อนจะมานอนเนี่ยฟาตวัดดออะให้อาบน้ำละหมาดยังไม่พอนะนบีบอกวูดูอากะลิศละเสมือนท่านจะอาบไปละหมาดอะซุมาตตอเยอาลาชิกชิกกีไอมันแล้วก็ให้ตะแคงขวาเอาใหม่ฮะดิษบทนี้บอกว่าก่อนนอนให้อาบน้ำละหมาดก็ต้องล้างมือฝรั่งบอกว่าให้ล้างมืออย่างเดียวแต่นบีบอกไม่ใช่ล้างมืออย่างเดียวเอาว่าร่างกายที่โดนน้ำละหมาดไปสังเกตนะครับจะต้องโดนอย่างอื่นมุสลิมอยู่บ้านไม่ได้ใส่ใจอย่างนี้ถูกป่ะเพราะเราอยู่บ้านเราก็ใส่ทูพีซใช่ป่ะวันพีซทูพีซเราอยู่บ้านเราอยู่อย่างนั้นไงข้อศอกเราต้องโดนใช่ป่ะโดนนู่นโดนนี่หัวเข่าต้องโดนนู่นโดนนี่เท้าโดยเฉพาะเท้านบีให้อาบน้ำละหมาดคนพุทธสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนเช้ารัศมีเนี่ยอยู่ที่หน้าตื่นมาก็ล้างหน้าก่อนนอนรัศมีเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เท้าใครล้างเท้าแต่นบีบอกเลยว่าก่อนนอนให้อาบน้ำละหมาดชัดเจนมากๆนะครับและถ้าก่อนนอนเราอาบน้ำละหมาดใครประสงค์จะละหมาดซุนนะห์สองรอกะอ์เขาเรียกว่าละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดได้ผลบุญอีกทำไมอ่ะถ้าเกิดนอนไปแล้วไม่ตื่นอ่ะเราก็ตายในสภาพที่ละหมาดโอ้ยนี่ถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยกูลบนี่90ละอ่ะตัดไป20ปีนะเอา50ปีเก้าสิบเหลือ70ใช่ไหม70ปีถ้าละหมาดเนี่ยวันหนึ่ง2รอกาตก่อนนอนเนี่ยโอ้โหแล้วมันกี่รอกาตเลยตอนนี้เป็นแสนแล้วเนี่ยนบีบอกฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ปราศจากอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากโรคประการต่อมาอย่ารดหายใจลงในเครื่องดื่มนะผมพูดผิดใช่ปะนะโต๊ะครูนี่ผิดได้นะ อย่าหายใจรดนะรดหายใจ เนี่ยเอาแก้วมาแล้วก็หายใจรดลงไปในน้ำอาหารโดยเฉพาะเวลาเราไปกินงานแต่งงานที่เป็นยามะตอนนี้เสี่ยงหน่อยนะเวลากินเขาเรียกว่าซับพีซับอะไรซับพีอะไรซับซีอ๋อผมนี่มึนไปหมดแล้วนะตั้งแต่ไปอยู่หนองจอกเนี่ยซับซีฮะซับซีเอาเรียกอะไรก็แต่ถาดใหญ่เนี่ยอันนี้กินนู่นกินช้อนกลางยามะตาโอเลยตอนนี้แชร์ก็สวกอันนี้ก็สวกเอาแล้วเป็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นยังนี่ต้องระวังนะครับช่วงนี้ขอระวังหน่อยเนี่ยอย่าหายใจรถเครื่องดื่มเพราะเราไม่รู้ว่าการหายใจตรงนี้อากาศตรงนั้นเนี่ยต้องบอกนะว่าแถวน้องจอกมันดีกว่าที่นี่ถูกไหมในเมืองเนี่ยอากาศนี่มันคนละอย่างกันตอนเช้าๆแถวรอบพานี่นึกว่าเขาเยเที่ยงตอนเย็นนึกเขาเยเที่ยง
มันอากาศมันต่างกันที่นู่นจะโฟกว่าที่นี่มันขึ้นความหลากหลายฉะนั้นการหายใจรสในเครื่องดื่มเนี่ยต้องระวังนบีบอกว่าอิซาชาริบะอาฮาดุกุมพูดมา 1,400 กว่าปีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยดื่มเครื่องดื่มหรือดื่มน้ำเนี่ยนะฟาลายาตานัฟฟัสฟินอินาอย่าหายใจรสในเครื่องดื่มอย่าอันนี้ต้องระวังฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตอนนี้นะครับพี่น้องเครื่องดื่มเนี่ยขอให้เป็นขวดของเรานะขอให้เป็นขวดของเราช้อนพกช้อนกลางไปด้วยถ้าคิดว่าจะไปงานแต่งงานแล้วไม่มีช้อนมีช้อนน้อยพกไปด้วยไม่เสียหลายจริงๆไม่เสียหลายขอกินกับจานอย่ากินกับถาดช่วงนี้เนาะขอกินกับจานไม่รู้ข้างหน้าเขาเป็นหรือเปล่าไม่ได้รังเกียจแต่ป้องกันและมัดระวังประการต่อมาประการที่4ทำความสะอาดสิ่งสกปรกในร่างกายของเราด้วยมือซ้ายเท่านั้นว่าอิสระนี่พูดมานี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไหนศาสตราจารย์นักอนามัยโลกที่ไหนไม่นะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเราพูด 1,400 กว่าปีนี่ถ้าไม่มีโรคระบาดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมานะครับวัยซาอัตันคอล่าเมื่อเราประสงค์จะไปห้องน้ำฟาลายามัสันซากะรอฮูบิยามีนี่อย่าสัมผัสขอโทษนะเอาละเพศของเราด้วยมือขวาให้ใช้มือซ้ายวาลายาตามัสซักบิยามีนี่และอย่าทำความสะอาดในยิสด้วยกับมือขวาบิยามีนี่ให้ทำความสะอาดด้วยกับมือซ้ายเพราะอะไรมือขวาเราต้องมากินต้องยื่นหยิบนู่นหยิบนี่ถ้าเราปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ชำระด้วยมือขวาเนี่ยแล้วมากินมันไม่ได้นะใช่ป่ะอ่ะลองดูก็ได้พี่น้องล้างอุจจาระด้วยมือขวาวันหลังเนี่ยพี่น้องไปกินขนมปังทานเลยมันใกล้เคียงนะมันเห็นไหมอารมณ์ยังไม่ได้เลยใช้มือขวาครับถ้าขจัดนายิสใช้มือซ้ายนบีบอกเอาไว้แล้วมือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่โดนนายิสมากที่สุดฉะนั้นเชื้อโรคเนี่ยจะมีอย่างมือซ้ายพี่น้องคิดว่าจะเกลี้ยงเหรอครับเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้ล้างอะไรนะเยลอะไรแอลกอฮอล์ทุกครั้งนี่นะครับมือขวาเนี่ยเราต้องใช้ตลอดฉะนั้นการล้างด้วยมือขวาเนี่ยก็คือล้างหยิบของทั่วไปแต่ว่ามือซ้ายใช้ขจัดนายิสเป็นมือไปนะครับประการต่อมาประการที่5ไม่ดื่มน้ำหรือดื่มเครื่องดื่มจากปากของภาชนะนั้นเราไปงานแต่งงานเขามีเหยือกใช่ป่ะเทน้ำเราก็หยิบเหยือกมาเลยนะแล้วก็กินยกเหยือกมาเลยนะแล้วก็กินได้ไหมไอคนที่นั่ง 4-5 คนเขาก็ไม่กล้ากินต่อนี่มารยาทอิสลามห้ามอ้าวดูนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอิคตินาติอัลอัสกิยะตินบีบอกว่าถ้ารอซูลขอโทษนะถ้ารอซูลเนี่ยห้ามดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจากปากภาชนะที่บรรจุน้ำโดยตรงเลยนะยะนี้หมายถึงว่าอันตุกซะรออัฟวาฮุฮุมฟายุชรอบะมินฮาหมายรวมว่าจากปากภาชนะพอเปิดมาแล้วเราก็ซดเลยเดี๋ยวก่อนแล้วน้ำอัดลมอ่ะน้ำอัดลมเปิดปั๊บเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้อะไรครับหลอดครับทำไมอ่ะเพราะไอ้ปากตัวนั้นอ่ะพี่น้องลองดูสิสนิมหนึ่งสองมันอัดอยู่อย่างนั้นมากี่วันบางทีต้องถามว่ากี่ปีเราก็ไปซดกระดกเลยแหมทำเหมือนในโฆษณานั่นแหละจะติดโรคของมันอยู่อย่างนั้นแล้วสังกะสีนะครับมันเป็นสนิมดูอิสลามสอนให้ใช้หลอดแล้วหลอดเดี๋ยวนี้ต้องหลอดแบบไหนต้องมีพลาสติกหุ้มอีกเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้โอ้พี่น้องผมไม่เคยเชื่อแล้วผมก็เลยสังเกตดูไอ้ขอบปากของหลอดเนี่ยมันดำเลยนะขี้ฝุ่นไงแล้วนั่นกี่ปีถามอีกแต่นี่ทำไมครับมีพลาสติกหุ้มฉีกอัลฮัมดุลิลลาห์
นี่แหละคือการรักษาไม่ให้เป็นโรคระบาดเข้าใจยังเนี่ยนบีสอนประการต่อมาประการที่6ล้างมือทุกครั้งหลังจากตื่นนอนอุ้ยล้างมือทุกครั้งหลังจากตื่นนอนเอ้ายังไงไฟซัสไตก็ซออาหาดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตื่นนอนมินเนามิฮีตื่นนอนนี่นะครับฟันยักซินยาดาหูให้ล้างมือก่อนเลยกอบละไอยุดะคีลาฮาฟีวูดูอิฮีก่อนที่จะเอามือจุ่มไปในภาชนะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่สมัยนบีเนี่ยพอลานบีตื่นนอนเสร็จบ้านนบีมีก๊อกไหมไม่มีไม่มีเวลาจะอาบน้ำละหมาดต้องเอามือจุ่มลงไปก่อนแต่นบีสอนบอกว่าตื่นนอนปั๊บก่อนเอามือจุ่มไปภาชนะเทน้ำล้างมือก่อนทำไมครับฟาอินนาอาฮาดะกุมลายัดดรีไอนาซาไอนาบาตัสยาดะหูเพราะกลางคืนมือไม่รู้ไปโดนอะไรบางทีเกาตามตัวไปโดนขี้จิงจกอะไรไม่รู้นี่มาถึงซัดโอ้ล้างหน้าอะไรนะเอามือเนี่ยจุ่มไปเลยเป็นนายิสอีกเพื่อนผมคนหนึ่งอะแกเล่าให้ฟังแกบอกแกกินอาหารแล้วแกก็หลับไปหนูเนี่ยมันเลียที่นิ้วตื่นอ่ะหนูมันเลียที่นิ้วแล้วถ้าเกิดไม่ตื่นอ่ะดูความอนามัยที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้นบีมาบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาเราว่าก่อนนอนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรเลยล้างมือก่อนครับบ้านเราอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นก๊อกใครยังไงใช้ขันตักมีไหมมีนะบ้านนอกขันตักนะขันตักก่อนจะตักลงไปตักขันเนี่ยก่อนจะนั่นล้างตักเอาขันมาแล้วก็ล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่คืออนามัยสุดๆป้องกันโรคได้สุดๆอัลฮัมดุลิลลาห์ประการต่อมาประการที่7อันนี้พี่น้องไม่เคยได้ยินแน่นอนผมเชื่อนะนบีบอกว่ากอตุนอินาอะวัลเอากุสซิกออะนบีบอกว่าให้ปิดภาชนะทั้งหมดให้ผูกปากถุงน้ำสมัยนบีเนี่ยถุงน้ำเนี่ยพี่น้องเคยเห็นแกะนะแล้วก็เขาจะแล่หนังแกะแล้วเขาก็เย็บติดกันไอ้ตรงคอมันก็ทำปากเปิดปิดเวลาใส่น้ำแล้วมันจะเย็นนะนี่อินเดียยังมีอยู่นะในอาหรับเนี่ยบางที่เห็นอยู่เขาก็แบกมาแล้วก็มาบริการน้ำนบีบอกว่าให้ผูกปากถุงน้ำแล้วก็ปิดภาชนะฟะอินนะฟิสานาติจะมีอยู่ปีหนึ่งไลลาตุนยันซิลุฟีฮาบาละวาบาอุนจะมีอยู่ปีหนึ่งที่คืนหนึ่งจะมีโรคติดต่อระบาดไม่เคยได้ยินแน่นอนนะฮะที่สุดนี้เดี๋ยวก่อนนะหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษซอฮีหนะฮะไม่ธรรมดานะฮะหะดีษนี้ซอฮีหนะครับลายะมุรุนอินาอิไลซะอะลัยฮิกิตาคิตออุนเอาซิกออินไลซะอะลัยฮิวิกาอุนอิลลานะซะลาฟีมินซาลิกันวะบาอิภาชนะใดที่ไม่ปิดถุงหนังที่ใส่น้ำถุงหนังนะที่ใส่น้ำแล้วไม่ยอมผูกวาบาโรคติดต่อจะทำไงครับนาซาละฟีฮิจะลงไปที่ภาชนะนั้นและก็ถุงหนังแสดงว่าวันที่มีโรคระบาด ที่อัลลอฮ์จะให้โรคระบาดมาบนโลกดุนยาเนี่ยบ้านใครที่ไม่ยอมปิดฝาโอ่งปิดขวดนู่นนั่นนี่นั่นก็จะมีโรคระบาดอยู่ในนั้นแล้วเราก็มาทานอีกทีนบีไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นภาชนะของบ้านเราปิดให้สนิทอย่าเปิดทิ้งไว้ประการต่อมาประการสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ถามคำถามสุดท้ายเลยคือขอดุอาลาอย่ารุดุนกอดออาอิลัดดุอาอูนบีบอกว่ากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่ดุอาสมมติเราเพิ่งอาเกนบาลิกตอนอายุ60เราเพิ่งมาเตาบ้าตัวทำดีล่ะอย่าอัลลอฮ์ฉันเพิ่งเตาบ้าตัวตอนหลังขอให้อายุฉันยืนด้วยเถอะเพื่อที่จะทำอามันอิบาดะ
รู้ไหมว่าดูอาเนี่ยไปเปลี่ยนกอดอกอดับสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้อายุเรา70เราตอนนี้อายุ60เราอาจจะอยู่ถึง80หรือ90เพื่อได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่มากนะครับอิลลัดดูอาการขอดูอาเป็นศีลาคุณมุมินเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของมุมินอย่างมหาศาลขอดูอาเยอะๆอย่าอัลลอฮ์ขอให้พ้นจากโรคที่เป็นอยู่ที่กำลังติดต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้อันตรธานหายไปหะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ผมมาอัพทีเนี่ยไม่ทันนะแบบไม่งั้นจะส่งชีตมาให้นะครับอัลลอฮุมาอินนีอูซุบิกะมินัลบารอดีขอโทษมินัลบารอซิโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันนั้นพ้นจากโรคติดต่อโรคระบาดโรคเรื้อนต่างๆวันยูนูนโรคบ้าโรควิกลจริตเอ้าบางคนมาวิกลจริตตอนอายุเยอะแล้วใช่ป่ะนะมีนี่สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็บ้าตอนหลังสะสมเลยนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ห่างจากโรคเนี่ยมันจะนู่นโรคบ้าวันยูซามวันยูซามนี่แปลว่าโรคเรื้อนก็ได้นะครับโรคติดต่อต่างๆก็ได้วามินไซยีอินอัสกอมอันนี้สำคัญมากคือโรคที่มันเลวร้ายทั้งปวงมันจะเรียกว่าโรคหาโรคซาโรคโคโรนาโรคโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เลยนี่เขาเรียกดูอาขอเกี้ยงเลยแต่พี่น้องยังไม่ได้ภาษาอาหรับนี่ตอนสุญูดขอเยอะๆนะขอเยอะๆขอที่บ้านเนาะที่มัสยิดนี่ขอได้แป๊บเดียวเพราะอิหม่ามเขาแค่3ครั้งอย่าง5มากสุดก็5ครั้งซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาอันนี้ขอเยอะๆไม่รู้ว่าใครมาพ่นน้ำลายแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอีกนะแต่ที่บ้านเราชัวร์ขออย่าล้อขอให้ฉันพ้นจากโรคภัยที่พระองค์ทรงประทานมาที่เลวร้ายออกไปจากชีวิตของฉันด้วยเถอะขอพระองค์ทรงรักษาปกป้องฉันให้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงพี่น้องรู้ไหมว่านบีพูดว่าอย่างไรเนี่ยมาตานเนี่ยมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมีดังนั้นสองความปวดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มนุษย์จะหลงลืมสองความโปรดปรานที่สำคัญที่สุดเหมือนใจที่หัวข้อเรื่องวันนี้แต่มนุษย์มักบูนุนลืมคืออะไรครับอัสเซฮะตูวันฟารอกูสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเวลาว่างวันนี้เวลาว่างทำอะไรดู3579แต่พี่น้องมานั่งฟังศาสนาเวลาว่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังเดินมาฟังนี่คูณลบ90ยังเดินมาละหมาดยังเดินมาฟังบรรยายและคนอายุ25จะไปอยู่ไหน30ไปอยู่ไหนเพราะแข็งแรงตอนที่ล้มป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอัลลอฮ์รู้นี่ก็มาสู่เราก็ดีอัลลอฮ์รู้นี่อ่านก็อัลลอฮ์รู้นี่มุจะตลอดรู้งี้แต่อย่างน้อยที่สุดอัลลอฮ์ก็ยังรักเราโดยยังไม่ให้เราเสียชีวิตยังปล่อยเวลาให้เราได้เตาบ้าตัวนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชูโกตอัลลอฮ์เยอะๆนะครับพี่น้องนะอ่ะมีคำถามเชิญเลยครับครับเขียนมาหรือถามอะไรครับโควิดฮะมันเคยเรารู้ว่าผู้นำประเทศจีนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นเคยประกาศว่าไม่มีที่สามารถจะแยกทางความเจริญของประเทศจีนอ่าครับก็มีพี่น้องถามมาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยก่อนหน้าที่โรคจะระบาดก็บอกเลยว่าเขานี่เป็นประเทศที่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ขีปนาวุธเขาก็ลำดับต้นๆของโลกนะอะไรก็ทำเขาไม่ได้อะไรที่ประเทศอื่นผลิตไม่ได้พี่จีนผลิตได้ข้าวปลอมยังผลิตได้เลยแปลกไหมผมนี่นึกไม่ออกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อวัวเนี่ยของปลอมเนี่ยจะเป็นยังไงพี่จีนผลิตได้ความตะกั่วบดมันมีอัลลอฮ์ก็เลยลงเรื่องอันนี้เราพูดได้นะครับจำได้ไหมจรวดอะไรไอ้ challenger อะไรที่มันระเบิดกลางอากาศอ่ะที่มันแปะการ challenger อะไรเนี่ยแหละแล้วไประเบิดกลางอากาศเนี่ยชื่อมันก็ตะกับบดเลยไททานิคเรือที่ใหญ่ที่สุดเรือที่ไม่มีวันจมเป็นไงจมก่อนลำแรกเลยเห็นปะถ้าตะกับบดอัลลอฮ์นี่แน่นอนอัลลอฮ์จัดการอันนี้ก็เหมือนกันนะ
ฉะนั้นโรคเหล่านี้ให้รู้ว่ามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบผมถึงพูดตะกี้ไงว่าประเทศไหนที่เทคโนโลยีเก่งที่สุดคนฉลาดที่สุดแต่พอถึงโรคระบาดกับไม่สามารถที่จะรักษาได้เพิ่งมาหาตอนหลังไม่สามารถป้องกันได้ทันทีทันใดฉันใดก็ฉันนั้นนะครับครับเชิญเลยครับหมอมหายาญาครับครับได้พี่น้องถามบอกว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตแบบโรคติดต่อเนี่ยนะเนี่ยโรคติดต่อเนี่ยถือว่าชะฮีดไหมหะดีษบทนี้เนี่ยอยู่ในก่อนนะอยู่ในหะดีษถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของบุคอรีด้วยซ้ำนะครับอ่ะฟังให้ดีอ๋อไม่ใช่ครับของอิหม่ามอามัดเป็นหะดีษซอฮีฮ์ลาตัฟนาอุมมะตีดูให้ดีนะฟังให้ดีนะประชาชาติของฉันจะเสียชีวิตบิดต้นนี่บิดเปาะนี่เนื่องจากมีการฆ่าฟันซึ่งกันและกันวัตตออูนโรคติดต่ออุมมะตีนะประชาชาตินบีนะจะเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าฟันกัน2โรคติดต่อกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงไอชาถามว่าฮาซัตตออนุกอดอะรัฟนาฮูรอซูลคะการเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่ากันหรือสงครามเนี่ยฉันเข้าใจว่าฟะมันตออูนแต่ส่วนการเสียชีวิตโรคติดต่อเนี่ยยังไงกอลานบีบอกว่ากุดดะตุนกะกุดดะตินบะอีรการเสียชีวิตของมุสลิมของประชาชาตินบีที่ตายเนื่องจากโรคติดต่อเหมือนกับอูฐที่ติดโรคแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ตายเหมือนกันวันอันมุกีมุฉะนั้นเมืองใดที่มีโรคติดต่อแล้วคนที่อยู่ในเมืองนั้นบิฮาอยู่ในเมืองนั้นแล้วเสียชีวิตกัชชะฮีดิเท่ากับเขาเสียชีวิตแบบตายชะฮีดวะฟารุมินฮากัดฟารริมินันซะฮฟีแต่ถ้าเขาหนีออกมาเท่ากับเขาหนีสงครามหนีออกมาจากเมืองที่ติดโรคเนี่ยแล้วเขาหนีออกมาเนี่ยหนีออกมาจากสงครามเนี่ยความผิดฉะนั้นตายเนี่ยถ้าติดโรคขอดุอาแล้วทำแล้วล้างมือนู่นนั่นนี่นั่นแล้วเกิดเสียชีวิตกัชชะฮีดได้ตายชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์ในทางทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยิ่งใหญ่มากมีอะไรบ้างครับตายชะฮีดสาเหตุบ้านตึกถล่มบ้านถล่มทับตายอะไรนะตายในน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรจมน้ำตายภาษาแย่นะจมน้ำตายตายในน้ำนะจมน้ำตายแล้วก็อะไรล่ะคลอดลูกตายแทนโดนไฟคอกตายนะตายบนอกไม่ใช่หีดนะครับไม่ใช่ว่าแม้ว่าจะตายบนอกภรรยาเราก็ไม่ใช่หีดนะตายการตายที่มันมีการทรมานเนี่ยเรียกชะฮีดทางด้านภาษาแต่ผลบุญไม่ได้เหมือนชะฮีดในสนามรบแล้วก็เวลาตายเนี่ยก็อาบน้ำก็ฝันนมาดและก็ฝังนะครับส่วนการตายชะฮีดในสงครามฝังอย่างเดียวไม่ต้องละหมาดเพราะชาวสวรรค์ชะฮีดเล็กก็เรียกชะฮีดเล็กโรคระบาดตายเนี่ยชะฮีดเล็กนะครับมีคำถามต่อเลยครับไม่มีมาเลยเหรอฮะเขียนมาหรือว่าจะเลิกแล้วนะฮะยังได้ถ้าคำถามหมดก็ต้องเลิกนะก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมดุอาให้กันและกันด้วยแล้วกันเพราะว่าโอกาสในกรุงเทพมีสูงนะครับไม่ใช่ไม่มีสูงนะฮะใช่ครับต้องระวังแม้ว่าจะมีเสียงมาประกาศว่าโอ้มีนายแพทย์เขารักษาได้หนึ่งแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมายังไม่มีหลักฐานมาแม้กระทั่งงานมัสยิดงานองค์กรเนี่ยก็มีผลหนึ่งมันมีผลหมดเลยนะเข้ารอมฎอนด้วยมีผลทั้งสิ้นแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่น้องบริจาคทางธนาคารก็เนาะนะอ
โต๊ะครูเนี่ย20คนนะโต๊ะครูผมใน20คนที่งาน2วัน18 19นะครับดร.อนัทดร.อับดุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟพงกาวีอันนี้ผมที่จำได้เนี่ยอาจารย์อนัสดาราฉายนี่อันนี้พูดเรื่องครอบครัวนี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็มีอาจารย์มุตฟาอาจารย์ยะยาโตมังีโอ้โหหลายคนเลยอาจารย์อาชิโอ้โหเยอะมากนะครับอาจารย์สมิธโอ้ยเต็มไปหมดเลย20คนเนี่ยผมนับดูแล้วเมื่อวานเนี่ย20คนงานใหญ่จริงๆเลยนะเรียกว่างานสุรินทร์เรียกพี่เลยล่ะแต่ว่าขอดูก่อนเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นนี่ยังไม่แคนเซิลนะครับอ๋อมีอยู่แล้วเดินปุ้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะแล้วก็จะมีหนังสือทั้ง2วันไงหนังสือที่จะไปวางให้พี่น้องได้ฮะดียะห์นะครับอ่ะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็แค่นี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องท่านใดจะมีธุระจะได้กลับก่อนแล้วก็พี่น้องท่านใดที่จะอยู่ละหมาดที่นี่ก็ยินดีนะครับชูนะไม่มีนะดีแล้วฮะยิ่งมาแล้วไม่มีค่อยมีคำถามแสดงว่าพี่น้องอเล่มขึ้นนะหรือไม่ก็พี่น้องฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก็มีแค่นี้แหละอ่ะขอดุอานะให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะได้ความดีงามนะครับเพราะนบีบอกแล้วว่ามุมินที่แข็งแรงเนี่ยย่อมดีกว่ามุมินที่อ่อนแอเนาะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์